บริษัทเบียร์เล้าจำกัดได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากล1พฤษภาคมครบ137ปีก็คือวันที่1พฤษภาคม1886หา1พฤษภาคม2023พิธีเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลได้จัดขึ้นในวันที่27เมษายน2023อยู่บริษัทเบียร์เล้าจำกัดโดยมีคณะบริหารงานและพนักงานกรรมกรเข้าร่วมโอกาสนี้ก็ได้รับฟังและหวนคืนประวัติความเป็นมาของวันกรรมกรสากลคือวันที่1พฤษภาคมปี1886เป็นเทื่อทวีตที่สนสั้นกรรมกรและสาวผัวแห่งงานอยู่ในประเทศอเมริกาอยู่ตัวเมืองชิคาโกได้มีการต่อสู้โดยอิงใส่เนื้อในแถลงการเรียกร้องให้พวกนายทุนต้องปฏิบัติตามการเสนอของกรรมกรว่าแต่นี่ต่อไปบ่ให้กรรมกรเฮ็ดเวียกเกิน8ชั่วโมงต่อมื้อ8ชั่วโมงพักผ่อนและ8ชั่วโมงทำเฮียนในนั้นได้มีการหยุดงานถึง 5,000 แห่งในตัวเมืองใหญ่ของประเทศอเมริกาเช่นนิวยอร์กบัลติมอร์วอชิงตันและอื่นๆมีผู้เข้าร่วมถึง 340,000 คนได้เรียกร้องและบังคับให้นายทุนต้องรับรองเอาสิทธิ์ในการเฮ็ดเวียกของกรรมกรเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและระลึกถึงผลงานของกรรมกรทั่วโลกก็เฉพาะแมนกรรมกรของบริษัทเบียร์เล้านี้ที่ได้มีการประกอบส่วนอย่างใหญ่หลวงเข้าในเวียกงานก่อสร้างและก็สร้างสาประเทศชาติเฮ็ดให้ไอ้น้องกรรมกรเฮานี้มีอยู่มีกินมีความเจริญเติบโตขึ้นและพวกเฮาก็มีกิจกรรมหลายอย่างเนาะตัวอย่างแม่นการประกวดห้องเพลงและก็มีการจับสลากเนาะและก็ในหั้นพนักงานกรรมกรของเฮาก็ได้นำเอาเครื่องเข่าเป็นของกินที่ผลิตได้ในครัวเรือนตนเองหันเนาะเป็นเขาเอิ้นว่าขนาดน้อยเนาะมาวางขายเพื่อจำหน่ายในราคาที่สามารถซื้อได้เนาะแต่ราคาพวกเฮานี่มีขอกำหนดอยู่บนว่าเฮาจะขายต่ำก่อนราคาตลาดเนาะเพื่อเป็นการส่งเสริมเนาะและก็เฮ็ดให้ไอ้น้องกรรมกรนี่สร้างขวัญและกำลังใจให้เขาเจ้ามีแรงงานและก็มีแรงบันดาลใจในการทำการผลิตเนาะในนามอันเฮาเป็นพนักงานหนึ่งในบริษัทเบียร์เล้าเนาะบริษัทเบียร์เล้าเฮาก็เพิ่นมีนโยบายอุดหนุนอีหยังต่างๆในวันนั้นวันนี้ทุกอย่างคือในมื้อนี้ก็เป็นเนื่องในวันกรรมกรเนาะเพิ่นก็ได้มีนโยบายพิเศษให้กับพนักงานเฮาทุกคนเนาะคือบริษัทเพิ่นได้เฮ็ดกิจกรรมจับสลากให้พนักงานเบิดทั้ง3โรงงานเนาะโดยมีรางวัลหลายๆรางวัลเนาะซึ่งรางวัลที่1ก็จะเป็นรถจักรไฟฟ้าโดยดีใจเนาะเพิ่นก็เบิ่งแย่งเรื่องอันนั้นสุขภาพเนาะแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆเนาะแล้วก็สวัสดิการสังคมก็ดีเนาะเงินเดือนก็ดีถึงขั้นว่าดีแล้วเนาะระดับต้นๆของประเทศแล้วเนาะแล้วเพิ่นก็เบิ่งแย่งการจะเป็นเนาะแล้วก็เงินอุดหนุนต่างๆเนาะเงินเดือนก็เพิ่นก็ได้ทุกเดือนแล้วก็เงินอุดหนุนก็ได้ปกติเนาะการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลในครั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานกรรมกรภายในบริษัทเบียร์เล้าได้ฮู้ถึงประวัติความเป็นมาของการกำเนิดวันที่1พฤษภาวันกรรมกรสากลซึ่งการเฉลิมฉลองในครั้งนี้ได้มีหลายกิจกรรมเช่นการแสดงศิลปะการร้องเพลงและมีการมอบโชคให้กับพนักงานกรรมกรภายในบริษัทรวมมูลค่าถึง80ล้านกว่ากีบ